น้องคิงจะมากับประสบการณ์นะครับที่ต้องบอกว่าเขานั้นเจอมาด้วยตัวของเขาเองเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็เกิดขึ้นครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อ30ปีที่ผ่านมากับเรื่องของกันยานะครับกันยานี่สะกดกันแล้วก็แม่นากาศยอหญิงแล้วก็ยายอหญิงสระอานะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณคิงพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับน้องคิงครับสวัสดีครับพี่ตั้งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะช็อคนะครับครับผมมาฮะหนุ่มจากนครพนมฮะเรื่องราวครั้งเดินย้อนกลับไปแต่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์เรื่องของกันยาผมเอ่ยถูกเนาะครับผมใช่ครับเรื่องราวของเขาเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครเกิดอะไรขึ้นครับคุณคิงครับครับผมก็สวัสดีท่านทีมงานแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับครับที่ฟังช็อกกันอยู่ตอนนี้นะฮะก็สำหรับเรื่องของกัญญาเนี่ยกัญญาเป็นชื่อของพี่สาวท่านหนึ่งนะครับครับเป็นพี่สาวท่านหนึ่งที่ผมมีประสบการณ์ร่วมอยู่ในยุคที่แกมีชีวิตอยู่ใช้คำนี้แล้วกันนะครับครับครับสำหรับพี่กัญญานะครับพี่กัญญาแกเป็นผู้หญิงสาวสวยตอนนั้นผมประมาณสัก9ขวบนะครับพี่กัญญาก็เพิ่งเป็นสาวประมาณสัก16 17ประมาณเนี้ยพี่กัญญาเนี่ยเป็นคนที่แบบสวยมากเรียกได้ว่าสวยแบบเป็นชื่อของหมู่บ้านเลยทีเดียวโดยแบบพี่กัญญาเป็นผู้หญิงที่สวยหน้าตาดีแล้วแบบมีชายหนุ่มก็เป็นธรรมดาครับพอแกหน้าตาดีก็จะมีชายหนุ่มมาแบบพูดคุยด้วยอะไรแกเนี่ยแต่ว่าป้าศรีซึ่งเป็นแม่ของพี่กัญญาเนี่ยแกก็ค่อนข้างจะหวงลูกสาวมากหวงแบบหวงสุดๆเลยแหละครับลูกสาวสวยแล้วแบบลูกสาวสวยครับเหมือนไข่ในหินผมยังจำได้ตอนนั้นแบบโอ้โหแบบถ้าเราโตขึ้นนะแล้วเจอผู้หญิงสวยขนาดนี้เราเองก็ต้องจีบตอนนั้นก็ยังคิดแบบนี้นะครับแต่ตอนนั้นก็เราเด็กอยู่ก็เลยวิ่งเล่นไปมาก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากทีนี้ก็ด้วยความที่แกประคบประหงมลูกสาวเยอะลิ้นไม่ให้ใส่อะไรไม่ให้ตอมเลยทีเดียวก็เหมือนกับมีผู้ชายคนไหนก็เข้าใกล้ลูกแกไม่ได้นะครับแต่ก็สักพักนึงพักใหญ่ๆเลยแหละครับหลังจากที่มีหนุ่มมารุมจีบไปๆมาปรากฏว่าพี่กัญญาแกเกิดตั้งท้องขึ้นมาอ้าวเหรออืมใช่ครับตั้งท้องขึ้นมาทั้งที่แบบพ่อกับแม่กันเนี่ยหวงมากนะครับแต่แกก็ตั้งท้องขึ้นมาแล้วแกก็เท่าที่ผมจําได้นะก็คือเหมือนกับแกก็ไม่บอกว่าท้องกับใครครับไม่บอกด้วยว่าท้องใครป้าศรีด้วยความที่แกแบบรักมากหวงมากแกก็โอ้โหเสียใจแล้วก็ดุดาคือบ้านผมกับบ้านของพี่กัญญาเนี่ยรั้วเราจะติดใกล้ๆกันนะฮะคือด้านหลังรั้วของเราชนกันครับก็ถือว่าเป็นบริเวณอยู่ร่วมๆกันก็จะได้ยินเสียงแกบ่นบ้างดุด่าลูกบ้างร้องไห้บ้างเงี้ยอยู่เป็นระยะจนช่วงนั้นก็เหมือนกับพี่กัญญาแกเองก็เครียดครับเครียดทั้งที่แบบจากสภาวะของคนที่กำลังตั้งท้องอยู่ด้วยอาจจะเกิดอารมณ์น้อยใจอาจจะเกิดความเครียดที่ไม่สามารถพูดได้แกก็ไม่ยอมพูดนะครับว่าใครคือพ่อของเด็กแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็ผู้คนก็แบบร้องเอตโลโวยวายกันผมก็เลยวิ่งไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคนก็ไปรวมตัวกันที่บ้านของป้าศรีบ้านของพี่กัญญาเนี่ยนะครับปรากฏว่าพี่กัญญาเองก็คงจะทนความเครียดไม่ไหวก็เลยตัดสินใจใช้เชือกผูกคอตัวเองผูกคอตายเหรอใช่ครับผูกคอตายครับผมซึ่งตอนนั้นแกท้องประมาณสัก5 6หรือ7เดือนประมาณนี้ครับครับก็คือมีลูกอยู่ในท้องด้วยโหตอนนั้นคนก็แบบตกอกตกใจกันมากคือทุกคนก็จริงๆก็เห็นใจแกนะฮะว่าพอท้องมาปุ๊บแล้วใครจะรับผิดชอบอะไรยังไงนะครับแล้วก็ด้วยความเศร้าโศกเสียใจทุกคนก็อาไปช่วยกันปลอบใจป้าศรีแล้วก็ช่วยกันทำศพให้กับพี่กัญญาครับคืนที่1คืนที่2คืนที่3ก็เป็นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีปกตินะครับ
็เหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะแต่ต้องเล่าว่าย้อนกลับไปประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยหมู่บ้านของผมเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะอยู่กลางปัจจุบันเรียกว่าเหมือนกับอยู่กลางทุ่งนาเลยอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างจะเปลี่ยวแล้วก็ไฟฟ้าก็เพิ่งจะเข้าหมู่บ้านไปได้ไม่นานนักถนนหนทางก็ยังไม่ได้ดีมากไม่มีไฟในถนนดังนั้นเวลาถ้าแบบ2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดึกมากแล้วก็จะเปลี่ยวแล้วจะเงียบจริงๆครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่คืนแรกแล้วก็คือหมาทั้งหมู่บ้านล้อมใจกันหอนแบบหอนสนั่นมากหอนรับกันเป็นทอดตั้งแต่ท้ายบ้านยันมาทางหน้าหมู่บ้านเลยนะครับหอนกลับไปกลับมาทุกคนก็แบบต่างพยายามเก็บตัวกันเงียบเลยอันนี้ผมเองก็ด้วยความที่แบบกลัวถามว่ากลัวไหมเราก็กลัวนะกลัวแต่ก็มีอยู่บางคืนแบบบ้านผมเนี่ยจะเป็นบ้านไม้สองชั้นด้านล่างจะเป็นใต้ถุนโล่งนะครับแล้วก็เวลาจะมาเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยเราก็จะต้องเดินจากบ้านชั้นสองลงมาชั้นล่างแล้วก็เดินไปที่ห้องน้ำซึ่งอยู่นอกบ้านอีกครั้งหนึ่งเวลาแบบปวดท้องเลยอะไรเงี้ยก็ต้องเดินลงมาเพราะมันปุ๊บผมมีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปเข้าห้องน้ำแต่ขณะเดียวกันหมาหอนก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราไม่กล้าลงจากบ้านครับระหว่างนั้นกำลังตัดสินใจอยู่ผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้อะครับเหมือนผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นเดินผ่านบริเวณหน้าบ้านผมไปเสียงเขาแบบฟังดูแบบน่าสงสารมากมันเป็นเสียงเหมือนเสียใจมากแต่ก็เป็นเสียงเราร้องไห้แบบเย็นๆแบบนี้ครับลากยาวแบบเนี้ยจนผมเองก็แบบโอ้โหขนลุกไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำแล้วทีนี้ก็เหตุการณ์ก็จะคล้ายๆกันประมาณนี้จนครบ3คืนวันถัดวันที่4ก็จะเป็นวันที่จะต้องประกอบพิธีฝังเพราะว่าเขาถือกันว่าปีตายโหงจะไม่เผาถูกนะจะไม่เผาก็จะทำการฝังและยิ่งกว่านั้นก็คือพอแกศพแกไปถึงป่าช้านะครับตอนนั้นยังไม่ได้เผาเมนยังไม่ได้ประกอบพิธีเมนไปที่ป่าช้าเขาก็มีประเพณีก็คือจะต้องทำการกรีดท้องถูกเพื่อที่จะแยกเอาศพของเด็กเอาน้องที่อยู่ข้างในออกมาแยกกับคุณแม่เขาออกมาเป็นภาพที่แบบติดตาผมมากเลยก็คือนั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่เราเห็นก็คือแบบเขากรีดท้องแล้วก็เอาศพน้องทารกออกมาแล้วก็เอามาประกอบพิธีฝังแยกกับคุณแม่ของเขาแล้วทุกคนก็คิดว่าพอทำพิธีฝังแกเสร็จแล้วความเฮี้ยนที่เกิดขึ้นอาจจะลดลงคงไม่มีอะไรมากปรากฏว่าคนทั้งหมู่บ้านนอกจากจะได้รับประสบการณ์หมาหอนแบบหอนโหยหวนทั้งหมู่บ้านไปแล้วนะครับแทบจะทุกคุ้มที่แยกกันคุ้มเหนือคุ้มใต้เนี่ยหมาหอนสลับกับเสียงผู้หญิงร้องไห้เดินนะครับเป็นเสียงเหมือนผู้หญิงเดินร้องไห้ต่อเนื่องกันอีกถึง3คืนโอ้โหเข้าใจว่าน่าจะได้ยินกันทั้งหมู่บ้านแหละถ้าเสียงหมาหอนแล้วก็เสียงผู้หญิงด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับเหมือนกับทั้งหมู่บ้านได้ยินนะครับผมเองก็ได้ยินแล้วก็แบบโอ้เรายิ่งทวีความน่ากลัวหนักมากกว่าเดิมแล้วพอผมได้ยินครั้งนี้ผมคือเราก็กลัวแต่ว่าใจนึงก็อยากรู้อยากเห็นตอนนั้นเราอายุแค่แบบ8 9ขวบ10ขวบอย่างเงี้ยฮะก็เลยพอผมได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้เดินผ่านหน้าบ้านผสมกับเสียงหมาหอนสลับกันเนี่ยเราก็แบบแอบแง้มผ้าม่านดูแอบแง้มผ้าม่านดูพอผมแง้มผ้าม่านดูนิดนึงก็เห็นเป็นผมจำได้ว่าเป็นใครเพราะว่าคือตอนที่พี่กัญญาแกตั้งท้องอยู่เนี่ยแม่ผมแกก็ว่าให้ชอบจะให้ผมเนี่ยเอาของเปรี้ยวของอะไรเนี่ยไปให้แกอยู่เรื่อยๆเพราะสงสารพี่เขาอยากอาจจะอยากกินของเปรี้ยวหามะม่วงอะไรไปให้พี่เขาแกก็เอาไปให้ผมถือไปให้พี่กัญญาอยู่บ่อยๆจนผมจำได้ว่าคนที่กำลังเดินผ่านหน้าบ้านผมวันนี้คือพี่กัญญาเพราะรูปร่างลักษณะเหมือนกันทุกอย่างเลยลักษณะคือเป็นเหมือนกับผู้หญิงมีถ้าเกิดว่าท้องอยู่ในขณะนั้นผมไม่ทราบว่าสิ่งที่คุณคิงเห็นคือเป็นผู้หญิงอุ้มท้องด้วยหรือเปล่า
หรือว่าลักษณะเหมือนผอมคือผมมองเห็นเขาจากด้านหลังครับผมมองเห็นเขาจากด้านหลังเหมือนเขาเดินเลยผมไปนิดนึงแล้วผมก็ไปแงเพราะหน้าประมาณที่หน้าต่างดูพอเห็นเราก็แบบเฮ้ยเรากำลังเฮ้ยในใจมันก็ว่าแบบเฮ้ยทำไมเหมือนจังเหมือนพี่ที่เรารู้จักเหมือนพี่กัญญาจังปรากฏว่าเขาหันหน้าสะบัดมาสบสายตาผมเหมือนเขารู้ว่าเราแอบซ่อนแอบมองเขาอยู่บนชั้นสองของบ้านนะครับแต่สะบัดหน้าปุ๊บผมก็ตกใจก็แบบรีบคว้ามือปิดผ้าม่านแล้วก็เป็นนอนสั่นตัวสั่นเป็นลูกนกอยู่แล้วก็พอตอนเช้ามาทุกคนก็ประกอบกิจวัตรของเองปกติผมก็ไปซื้อของกับแม่ที่ร้านค้าก็ปรากฏว่าที่ร้านค้าเนี่ยเขาก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยมันทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินกันไหมคนก็มาแซ่เลยว่าแบบได้ยินเนี่ยกัญญามันเฮี้ยนหนักมากเลยนะกัญญาเฮี้ยนจริงๆน่าสงสารคงจะแบบคิดถึงลูกเพราะว่าต้องโดนแยกกับลูกแล้วก็แบบมาเดินร้องไห้ตามหมู่บ้านคือคนมาคุยกันเรื่องนี้เยอะมากครับคุยกันเรื่องนี้เยอะมากแล้วทุกคนแบบโอ้โหมันหลอนเพราะว่าหมู่บ้านชนบทนะฮะสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยถือว่าเงียบมากนะครับแล้วมันจะวังเวงจริงๆฮะวังเวงแล้วทุกคนก็คุยกันว่าแบบถ้าอย่างนี้ก็รีบเข้าบ้านกันแล้วกันแล้วกลายเป็นว่าหลังจากคืนนั้นมาปุ๊บทุกคนก็รีบนะประมาณสักหกโมงทุ่มนึงก็เสร็จภารกิจก็รีบเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างนอนเพราะไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงอะไรกันหรือเปล่าแล้วทีนี้พอคืนถัดมาผมเองก็ดันปวดท้องปวดท้องแล้วก็การจะปลุกแม่ก็เราคิดว่า มันก็คงไม่เป็นอะไรมากวันนั้นยังไม่ดึกมากนะครับประมาณสักสามทุ่มก็คือพอบ้านผมเป็นสองชั้นเนี่ยพอจะเดินลงจากบันไดชั้นสองขึ้นเดินจากชั้นสองผ่านบันไดมาปุ๊บหลอดไฟสมัยก่อนจะเป็นเหมือนหลอดไส้อะครับที่เป็นหลอดสีส้มๆตัวนิดหนึ่งมันจะไม่สว่างมากครับตอนแรกผมก็จะกรีดแม่พาแม่ให้แม่พาลงมาในใจเหมือนกับมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเราคงไม่มีอะไรหรอกก็เลยเดินลงมาพอเดินลงมาปุ๊บเนี่ยข้างบ้านผมจะเป็นต้นมะม่วงปลูกเป็นแนวยาวเป็นสิบต้นเรียงต่อกันนะครับพอผมเดินลงมาปุ๊บสายตาเรามันก็เริ่มปรับกับความมืดได้ผมก็เห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่แถวๆต้นมะม่วงผมก็เลยเพ่งแล้วก็แบบยืนมองสักพักจนสายตาเรามันปรับโฟกัสกับความมืดได้เรียบร้อยสิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นลักษณะของคนคนหนึ่งเอาขาเกาะกิ่งมะม่วงแล้วก็ห้อยหัวลงมาแต่ที่สำคัญคือผมเขามันยาวยืดลงมาจนเกือบจะถึงพื้นผมก็ยืนตัวแข็งทื่อแล้วก็แบบเราก็ตกใจคือตอนนั้นเหมือนยอมรับเลยครับว่าเราจะก้าวขาก็ไม่มีแรงก้าวขาวิ่งนะตอนนั้นตกใจมากพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บผมก็เลยแบบกำลังจะตะโกนแล้วเหมือนเราได้ยินเสียงเขาแทรกขึ้นมาเห็นเขาพูดแทรกขึ้นมาบอกว่าช่วยพี่ด้วยเห็นลูกพี่ไหมช่วยด้วยเห็นลูกพี่ไหมโอ้เท่านั้นเองครับพี่ผมนี่ก็ร้องแหกปากลั่นแม่ช่วยด้วยครับแล้วแบบแม่ก็วิ่งลงมาจากบ้านวิ่งมาหาผมแล้วแม่ก็บอกเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นผมก็บอกแม่พี่กัญญาพี่กัญญาแม่ก็บอกไหนตรงไหนผมเลยชี้ไปก็หันไปทีนึงแกก็หายไปแล้วไม่เจอแล้วโอ้โหคืออันนี้เป็นแบบต่อหน้าต่อตามากครับเป็นต่อหน้าต่อตาจริงๆระยะที่คุณเห็นเขาว่าเขาใช้เหมือนขาสองขาเขาหนีบกิ่งไม้อยู่แล้วก็เหมือนกับห้อยตัวลงมาครับเท่ากับว่าพอห้อยมาเสร็จปุ๊บหน้าจะต้องประจันกับคุณแน่นอนส่วนผมนี่ก็คือจะต้องตกลงมาตามเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกหูระยะเอาตรงๆนะอย่าว่าแต่ใกล้เลยเห็นไกลๆก็โอ้โหหมดแรงระยะประมาณเท่าไหร่ได้ที่คุณเห็นเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกิน2เมตรประชันหน้ากันมากเลยครับจริงครับพี่เฮ้ย2เมตรนี่คือผมยื่นมือไปแขนหนึ่งแล้วก็อีกแขนหนึ่งต่อคือใกล้มากเลยนะเกือบถึงครับนิดเดียวจริงๆฮะใกล้กันมากใกล้จริงๆครับขออนุญาตถ้าเป็นผมนี่คือฉี่แตกเลยนะอ้าว
ก็ตอนนั้นท้องทึ้งก็ทุกอย่างหายหมดเลยครับมันโหดคือความไม่ไหวแล้วมันคือไม่เอาแล้วไม่ถ่งไม่ถ่ายแล้วอ่ะคือวิ่งกลับบ้านอย่างเดียวโอ้โหสองเมตรสองเมตรใกล้มากครับใกล้จริงๆแล้วตอนนั้นเราด้วยความที่เราเป็นเด็กคือเราทำอะไรไม่ถูกสิ่งเดียวที่ทำได้คือเรียกแม่ตามแม่แล้วแบบแม่ก็เลยแบบรีบพาขึ้นบ้านไปสวดมนต์ไหว้พระทีนี้ก็เหมือนเดิมครับเช้ามาทุกคนก็มารวมตัวกันที่ร้านค้าเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทุกคนก็มาคุยกันบอกว่าแบบไม่ไหวแล้วเพราะว่าเจอกันหลายคนว่าเหมือนพี่กัญญาเนี่ยแกค่อนข้างจะเหี้ยนค่อนข้างจะเหี้ยนมากก็เหมือนเท่าที่ผมไปยืนฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันตอนนั้นก็เหมือนกับว่ามีลุงป้าแกไปหากินนะครับไปหาปูหาปลากลางคืนอย่างเงี้ยครับเขาก็ว่าเขาก็เจอเหมือนกันเหมือนกับไปนั่งตกปลาอยู่กลางคืนตามท้องไร่ท้องนาตามคลองอย่างเงี้ยสักพักนึงก็แบบได้ยินเสียงผู้หญิงเดินร้องไห้มาแกก็บอกว่าเอ้ยเหมือนเด็กผู้หญิงโดนใครทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายอะไรหรือเปล่าเนี่ยแกก็เลยถามหนูไปไหนมาทำไมเดินร้องไห้มากลางค่ำกลางคืนแล้วตอนแรกเขาก็ไม่ตอบแล้วก็เดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนแกบอกว่าแบบถ้าจะใช้ไฟฉายที่ติดอยู่บนหน้าผากอะครับไฟฉายมันเป็นไฟฉายสองกบซึ่งสมัยนั้นมันก็ไม่ได้สว่างอะไรมากแรงเทียนมันต่ำแกก็บอกว่าแบบตอนแรกแกก็สาดไฟไปมันก็เห็นเป็นตะคุ่มตะคุ่มแกว่าเงี้ยก็เลยแบบเดินมาก็เห็นเป็นผู้หญิงเดินมาคนเดียวก็ไม่อะไรแต่พอเดินไม่ใกล้ปุ๊บแกบอกโอ้ข้านี่ทิ้งเบ็ดทิ้งคล้องทุกอย่างทิ้งโมลิวิ่งป่าราบมาก็บอกทำไมอะครับเขาก็ซักๆกันแกบอกว่าแบบกัญญาน่ะสิเป็นกัญญามันเดินมาเดินร้องไห้มาข้านี่เห็นหน้าแบบชัดๆเลยพอแบบพอเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วเหมือนกับเอาไฟฉายที่ติดอยู่บนหน้าผาแกหันไปส่องก็คือเห็นเป็นสภาพของพี่กัญญาแกเดินร้องไห้ตาแดงกล่ำมาครับ hmm. แล้วก็มีหลายๆคนที่มาเล่ากันว่าเห็นแกเดินร้องไห้ไปในหมู่บ้านก็เลยคุยกันว่าแกอาจจะคิดถึงลูกที่โดนพรากออกไปครับทุกคนก็เลยไปคุยกับป้าศรีไปคุยกับป้าศรี mm-hmm. ไปหาที่เป็นแม่ของพี่กัญญาบอกว่าทุกคนเจอแบบนี้นะป้าศรีก็ร้องไห้ร้องโผล่เลยคุยกันมาทำยังไงดีก็เลยปรึกษากันว่าน่าจะต้องไปพึ่งที่หมู่บ้านเมื่อก่อนก็จะมีหมอธรรมโดยหมอธรรมเนี่ยเป็นปู่ผมเองฮะแกก็บอกว่าน่าจะต้องจัดการอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้มารบกวนคนในหมู่บ้านอีกก็ได้ข้อสรุปจากหมอธรรมว่าน่าจะต้องทำการเหมือนกับเป็นพิธีสะกดวิญญาณเพื่อไม่ให้พี่กัญญาเนี่ยออกมาหลอกล้อนหรือออกมาสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเพราะตอนนั้นตั้งแต่แกเสียเนี่ยระยะเวลาเกือบ2อาทิตย์แทบไม่มีใครได้หลับได้นอนแบบเต็มที่นะครับเพราะทุกคนก็จะมักได้ยินเสียงทั้งเสียงหมาหอนเสียงเหมือนคนเดินร้องไห้ไปตามทางเกือบจะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับหนักมากเลยหนักมากครับเกือบ2อาทิตย์นะครับ2เนี่ยทุกคืนครับครับทุกคืนจนในที่สุดก็ปู่ซึ่งเป็นหมอธรรมเนี่ยแกก็บอกว่าต้องทำพิธีแล้วแหละพระศรีก็ร้องไห้เหมือนกับว่าแบบแกไม่อยากให้ไปทำร้ายลูกก็เลยได้รับคำอธิบายว่ามันไม่ใช่การทำร้ายแต่เหมือนเป็นการจำกัดพื้นที่เพื่อให้พี่เขาออกมาทำให้คนอื่นตกใจกว่ากลัวนะครับพระศรีก็เลยแบบยอมภาษีก็เลยยอมให้ไปทำพิธีเป็นพิธีสะกดวิญญาณแล้วก็เขาก็ไปทำกันที่ป่าช้านะฮะไปทำพิธีที่ป่าช้าแล้วก็พอเดินไปถึงที่ป่าช้านี่แหละผมเองก็ตามไปด้วยตอนทำพิธีก็ทำช่วงกลางวันครับไม่ได้ทำกลางคืนเขาก็ทำพิธีบริเวณที่หลุมที่ฝังศพแกจนพิธีเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยก็ทุกคนกลับมาบ้านก็ปรากฏว่าก็หลังจากนั้นมาก็ไม่มีเหตุการณ์ที่ว่ามีคนร้องไห้ไม่มีใครเจอแกอีกเลยนะครับก็กลายเป็นว่า2อาทิตย์ที่เจอกันมาเต็มๆทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็เหตุการณ์ก็คลี่คลายไปครับพอเหตุการณ์คลี่คลายปุ๊บแบบมันก็เลยแบบพอผมมันนั่งนึกตอนนี้นะฮะมานั่งนึกถึงตอนนี้ก็เลยแบบเรามานั่งนึกแล้วแบบจริงๆแล้วเรื่องของความรักความเข้าใจในครอบครัวเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอย่างหนึ่งนะผมว่ามากๆเลย คือตัวป้าศรีแกโอเคแกอาจจะหวงลูกมากดุด่าลูกมากอะไรเงี้ยจนทำให้พี่กัญญาแกอาจจะเกิดอาการแบบเครียด
แล้วก็กลัวที่จะคุยที่จะคุยกับพ่อกับแม่เวลามีปัญหาก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่แกคิดสั้นขึ้นมาจนแบบถ้าเป็นไปได้ผมว่าทุกวันนี้ถ้าอยากให้คนในครอบครัวเปิดใจคุยกันมีปัญหาอะไรก็คุยกันเยอะๆน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับเรื่องราวของพี่กัญญาก็ประมาณนี้ครับพี่ครับนะฮะแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่พี่กัญญาตัดสินใจฆ่าตัวตายน่าจะมาจากเหตุผลที่เขาอาจจะมีปากเสียงกับคุณแม่เขาแล้วก็อาจจะได้รับคำพูดที่ฟังดูแล้วค่อนข้างหนักค่อนข้างแรงสำหรับเด็กในยุคนั้นนะฮะจนไปสู่การตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายเนาะนะฮะครับผมคุณนะพูดถูกว่าถ้าเปิดใจกันจริงๆยุคนี้เนี่ยมันเขาต้องเรียกกันว่าเป็นเมตาเวิร์สแล้วอะใช่ป่ะผมพูดถูกไหมมีอะไรก็บอกตรงๆถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะมันถ้าเป็นยุคก่อนก็ไม่ควรพูดแต่ตอนนี้ต้องพูดทุกอย่างจริงๆนะฮะจริงใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคนยุคก่อนก็จะเงียบมากครับคือเหมือนกับพ่อแม่มีสิทธิ์ขาดลูกก็โต้แย้งไม่ได้นะครับเมื่อก่อนแล้วระหว่างตลอดระยะเวลาทั้งหมด2อาทิตย์ตั้งแต่ที่น้องเขาเสียจนไปทำพิธีไปผ่าเอาเด็กออกมาเนี่ยแล้วก็เหมือนกับน้องกัญญาเนี่ยนะฮะเขาก็มีลักษณะของการพูดง่ายๆว่าออกมาอารวาสเหมือนกับมาหลอกหลอนคนเนี่ยนะฮะในช่วงนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะทราบว่าเอ๊ะแล้วลูกของน้องกัญญาเนี่ยนะฮะที่ว่ามีน่าจะเป็นหมอธรรมเนี่ยทำการผ่าออกมาเนี่ยเขาเอาน้องหรือว่าลูกของกัญญาเนี่ยไปไว้ที่ไหนอะครับอ๋อสำหรับน้องเขาแยกฝังอีกที่หนึ่งครับเพราะว่าในปัจฉาเนี่ยถ้าเป็นโซนของถ้าเป็นศพเด็กเขาจะแยกอีกโซนหนึ่งครับแยกอีกโซนหนึ่งก็คือเมื่อก่อนปัจฉามันจะค่อนข้างจะพื้นที่กว้างเขาก็จะแยกเป็นฝังที่ฝังผู้ใหญ่ฝังหนึ่งแล้วก็ฝังเด็กอีกฝังหนึ่งซึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาอาจจะข้ามพื้นที่ของป่าช้ามาได้ไม่ได้อาจจะมีเรื่องของนายป่าช้าที่ท่านแบ่งเขตไว้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับทำให้เขาหาลูกเขาไม่เจอครับใช่คุณคิงผมจำคำว่านายป่าช้าได้เลยมาจากพี่บอยยามวิการซึ่งนายป่าช้าในที่นี้ก็จะเป็นเหมือนกับผู้คุมในส่วนของป่าช้าเนี่ยแหละฮะคุมทุกดวงวิญญาณจริงถ้าคิดไปในแง่เนี้ยเขาอาจจะแบ่งกั้นไว้ว่าอันนี้คือเด็กนะอันนี้คือผู้ใหญ่จนทำให้แม่กัญญาเนี่ยซึ่งอยู่ในภวังค์เหมือนกับห่วงลูกน่ะหาลูกเขาไม่เจอก็เลยออกมาตามหาทั่วไปน่ากลัวแล้วก็วันนั้นเนี่ยที่คุณคิงบอกกับพวกเราว่าไปยืนดูเขาทำพิธีเนี่ยนะฮะคือเห็นกับตาเลยว่าเขาใช้มีดกรีดแล้วฮะใช่ครับพี่เขาใช้เป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆมีดหมอเป็นลักษณะเหมือนมีดหมอก็คือกรีดตอนนั้นแบบเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเลยว่าเขาที่มีการแบบผ่าท้องกรีดท้องออกมาแล้วก็เอาร่างของน้องเนี่ยออกมาจากคุณแม่ของเขาแล้วแบบกรีดกันสดๆเห็นชัดเจนแล้วผมเองก็เป็นเด็กที่กลัวก็กลัวแต่ว่าก็อยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันยังไงบ้างอย่างนี้ครับก็เลยไปยืนดูกับเขาครับถ้าคิดแบบแง่เด็กๆนะคุณคิงย้อนกลับไปตอน30ปีตอนนั้นคุณก็ยังเด็กอยู่ผมกำลังจินตนาการว่าถ้าเกิดผมเป็นเด็กผมก็คงจะมีคำถามขึ้นมาในหัวว่าทำไมอ่ะทำไมเขาจะต้องเอาเด็กออกจากตัวแม่เขาอ่ะในเมื่อเขาก็เป็นสารสัมพันธ์แม่ลูกก็ทำไมไม่ฝังไปตามความเชื่อของคนไทยแน่นอนมีแต่คนบอกผู้หลักผู้ใหญ่สับปะหลงสับปะเลออะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ได้นะถ้าเกิดไม่เอาลูกเขาออกมาเนี่ยศพเนี่ยที่ว่าตายท้องกลมจะเฮี้ยนมากๆผมก็เลยคิดว่าจำเป็นไหมอ่ะที่จะต้องทำในทุกเคสสำหรับคนที่เหมือนกับเสียชีวิตแล้วในลักษณะของตายท้องกลมมันจำเป็นไหมอ่ะถ้าเราคิดแบบเด็กๆอ่ะถ้าคิดแบบเด็กๆเนี่ยตอนนั้นผมก็คิดว่าถ้าอยากจะให้แยกแม่กับลูกของเขาครับแต่ว่าก็ได้รับการบอกเล่าจากผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันครับว่ายังไงก็ต้องแยกไม่งั้นเขาจะเกิดความเฮี้ยนหนักมากหรอครับผมโอ้นี่ขนาดแยกมายังขนาดนี้นะแล้วระหว่างเกิดเรื่องไอ้คนที่ไปทำเรื่องทำราวให้คุณกัญญาเนี่ยหรือว่าน้องกัญญาเขาท้องขึ้นมาเนี่ยได้มาเหมือนแบบแสดงตัวอะไรอย่างงี้มั้ยก็เท่าที่ผมจำได้ตอนนั้นเหมือนกับก็ไม่มีใครมารับผิดชอบนะครับก็ตั้งแต่พี่กัญญาแกเริ่มท้องอ่อนๆแล้วก็เริ่มทะเลาะกับแม่แกมาเนี่ยก็เหมือนไม่มีใครมาแสดงความรับผิดชอบว่าเป็นพ่อเด็ก
เลยสักคนนะครับก็เลยทำให้แกต้องทะเลาะกับป้าศรีซึ่งแบบป้าศรีมุมหนึ่งผมก็เข้าใจกันนะด้วยความที่แกรักลูกมากหวังลูกมากจริงครับเพราะผมเคยพูดในรายการนี่แหละฮะเรื่องของคุณแม่กับคุณลูกต่อให้แม่จะด่าจะว่าจะโกรธจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่แม่อาจจะหลุดปากพลั้งพูดไปลงมือไปอะไรก็ตามแต่เขาก็อาจจะมาจากความรักด้วยกันทั้งนั้นแหละห่วงลูกมากแต่อาจจะแบบห่วงลูกเกินไปเนาะแล้วก็ในช่วงที่คุณกัญญาหรือน้องกัญญาเนี่ยเขาตั้งท้องขึ้นมาก็คงจะอยู่ในวัยประมาณแบบ17 18 19แถวเนี้ยแล้วก็วัยรุ่นน่ะร้องผิดร้องถูกนะครับเออเนาะก็ใช่ครับได้แต่แบบอ่ะนะครับขอให้น้องเขาไปสู่สัมปรายภพที่ดีแล้วกันผมเชื่อว่าตอนนี้มันผ่านมา30ปีแล้วนะฮะวิญญาณน่าจะไปเกิดแล้วเนาะตอนนี้น่าจะเผาไปแล้วมั้งหลังจากที่ฝังเอาไว้ตามความเชื่อของบรรดาญาติญาติเขาใช่ไหมครับใช่ใช่ครับก็ที่บ้านผมจะฝังไว้ประมาณ5ปีนะครับโดยประมาณนะครับก็จะไปขุดเอาซากของเขาเนี่ยขึ้นมาทำการชาปนกิจตามประเพณีครับนะฮะนั่นคงจะเป็นเรื่องราวของกัญญานั่นเองครับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์นั่นเองครับนั่นคงจะเป็นเรื่องของน้องขิงครับ